ไซเทอร์แลนด์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณหมอรักสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทางสปริงนิวทุกท่านค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่8ค่ะกันยายน9กันยาวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ9กันยาจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีคสช.นัดแรกนัดแรกขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าคสช.ผู้กำกับคณะรัฐมนตรียังจะมีการประชุมก็จึงเกิดความสับสนอลหม่านถ้าอังคารที่9กันยาครม.ก็ประชุมคสช.ก็ประชุมอย่าลืมนะครับคนที่นั่งอยู่ในคสช.เนี่ยตบเท้าเข้าไปนั่งอยู่ในครม.เนี่ยครึ่งค่อนจะแบ่งภาคกันอย่างไรหรือจะสลับเวลากันอย่างไรและที่สำคัญที่สุดนะฮะจะแบ่งบทกันอย่างไรประการสำคัญนะฮะคสช.จะเป็นผู้กำกับดูแลครม.ในเรื่องของการบริหารจัดการการบริหารราชการแผ่นดินคสช.จะเป็นคนกำกับดูแลคสช.ในการขับเคลื่อนงานนิติบัญญัติคสช.จะกำกับดูแลสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาติในเรื่องของการขับเคลื่อนงานปฏิรูปประเทศและรวมถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปสมมติว่าวันเนี้ยครม.ก็ประชุมคสช.ก็ประชุมมันจะอย่างไรก็ต้องรอดูกันไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะรอดูกันขยับไปอีกทีจากอังคารที่9ไปเป็นวันศุกร์ที่12กันยาค่ะมีหลายกิจกรรมวันนั้นก็จะมี2วาระการประชุมที่มีตัวละครร่วมยังมีคำถามว่าเขาจะแบ่งภาคอย่างไรศุกร์12คาดว่าจะมีการแถลงนโยบายต่อสนช.ใช่ไหมฮะทั้งวันแถลงนโยบายต่อสนช.คาดว่าจะเป็นใช้เวลา1วันเต็มหมายถึงรัฐบาลใช่ค่ะรัฐบาลต้องไปนั่งฟังอีกฝ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็แถลงนโยบายด้วยนะคะในวันนี้มีอีกฝ่ายเลยครับยุคนี้มีอีกฝ่ายเลยครับเอาก็อีกฝ่ายเขาบอกว่าเขาอยากจะเห็นนโยบายเผื่อจะได้มีอีกฝ่ายนะยุคนี้มีอีกฝ่ายแล้วฮะอันนะศุกร์12พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกจะนำทีมแถลงนโยบายต่อสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะในวันเดียวกันมีอีกหนึ่งวาระเขาว่ากันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องนั่งหัวโต๊ะประชุมจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจโผยกย้ายตำรวจปี57พี่นาโผยกย้ายนายพลตำรวจใช่ค่ะของประจำปี2557เขาก็นินทากันเยอะมากกันนะฮะว้าว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรุ่นไหนฮะ31ค่ะนรต. 31ใช่ไหมฮะนักเรียนร้อยตำรวจรุ่น31นรต. 31ใช่ไหมฮะใช่ค่ะระยะนี้นะฮะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเวลาออกงานออกการแถลงข่าวอะไรต่อมีอะไรตรวจเยี่ยมอะไรต่อมีอะไรจะสังเกตไหมครับว่าจะมีคน2รุ่นประกบซ้ายขวาขวามือนั้นข้างตัวข้างหัวใจเพื่อนกันเองรุ่นเดียวกันเองพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญรุ่น31เหมือนกันรองผบ.ตร.รุ่น31เช่นกันแต่จะสังเกตนะฮะอายุราชการของนรต. 31ที่ชื่อพงษ์สภัทรเหลืออีก2ปี3ปีประมาณนั้นแต่ว่านรต. 31สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนั้นอยู่ได้แค่ปีเดียวนะฮะมันแปลว่าอะไรหลังจากนี้สังคมจะได้เห็นการประกอบร่าง2นรต. 31หรือไม่ข้างซ้ายอ่ะอีกฝั่งนึงเป็นใครคะเป็นนรต. รุ่น36รุ่น36ห่างกัน5รุ่นนะ31กับ36นะพลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดาค่ะผู้ช่วยผบ.ตร.แววว่าจะขึ้นรองผบ.ตร.ก็แหมและ31กับ36นะฮะจดเบอร์รุ่น2เบอร์นี้ไว้ดีๆนะ2รุ่นนี้ไว้ดีๆนะฮะอย่าอวยพรผิดรุ่นนะอย่าส่งกระเช้าผิดเบอร์นะอ่ะพูดกันหูร่อหัวไข้เดี๋ยวเราจะไปกันที่เดี๋ยวเราจะไปกันที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่แหละนะฮะมีอยู่สักสองเรื่องด้วยกันนะฮะค่ะเอาเรื่องแรกก่อนเขาว่ากันว่าอีก
บทบาทหนึ่งของพลตบเอกสมยุทธพุ่มพันม่วงนั้นจะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามจุลกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะย่อๆคือสปรจรสปจรค่ะสปจรศูนย์ปราบปรามการจุลกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะใช่ค่ะช็อตเลยคุณแมวสาวรอสักครู่รอสักครู่พยายามจะต่อสายเข้ามาจะได้ตรวจเช็คนิดนึงมีข่าวว่ามีการไปอ้างชื่อรีดไถเงินเก็บตังค์เต็นท์รถเนี่ยแหละศูนย์เนี่ยแหละอ้างชื่อพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยแหละนะคะเราก็คงจะต้องไปตรวจสอบกันกับอีกเรื่องนึงเรื่องโผยกย้ายที่เขานินทากันด้วยนะคะสำหรับการยกย้ายที่จะมีการประชุมบอร์ดเล็กวันนี้ก็จะมีการเรียกประชุมบอร์ดเล็กนะคะแล้วก็วันศุกร์จะมีการประชุมคณะกตร.นะคะชุดใหญ่ค่ะไปกันที่นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงนะคะว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะย้ำอีกครั้งนะครับพลตำรวจเอกสมยศนั้นอีกสถานะหนึ่งก็คือผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามจุลกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์สปจร.ปรากฏว่า มีตำรวจนะฮะนอกแถวไปอ้างชื่อรีดไถคุณสมยศพุ่มพันม่วงนะฮะไปไถเงินเป็นรถนะฮะใช่แล้วเอาครับไปกันที่พลตำรวจเอกสมยศฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับนี่ผบ.ได้แล้วหรือยังครับยังครับต้องรอโปรดเกล้าตามขั้นตอนนะฮะใช่ครับอยากไปทางการเคร่งครัดเป็นคนที่เคร่งครัดกับกำหนดธรรมเนียมประเพณีอันดีงามหรือวิธีปฏิบัติที่ควรแก่การรักษาไว้ครับครับคาดว่าจะโปรดเกล้าประมาณสักสัปดาห์ไหนครับครับก็คิดว่าคงจะภายในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นความคาดหวังหรือเป็นเรื่องที่มีข่าวมานะครับแต่ก็ยังไงก็ไม่เป็นไรครับก็รอได้ครับก็ทำงานได้นะก็ยังทำงานมีสถานะผอ.สปจร.ศูนย์ปราบปรามจุลกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์นั้นก็ยังทำหน้าที่นั้นอยู่นะฮะครับใช่ครับใครบังอาจอ้างชื่อว่าที่ผบ.สมยศพุ่มพันม่วงไปตบทรัพย์บรรดาเต็นท์รถฮะรู้ชื่อรู้ตัวตนหรือยังคะก็กำลังสืบหาตัวอยู่นะครับก็ต้องเรียนคุณนายคุณอมรรัตน์อย่างนี้นะครับว่าในฐานะที่ผมเป็นผอ.สปจร.ตร.นะครับครับในอดีตผู้บังคับบัญชาหลายๆท่านซึ่งเคยรับผิดชอบหน่วยงานนี้เนี่ยนะครับครับส่วนใหญ่มักจะมีการตั้งชุดเฉพาะกิจชุดที่1ที่2ที่3ที่4ที่5เป็น10ชุดนะครับเพื่อไปทำงานทางด้านการสืบสวนจับกุมแก๊งคนร้ายที่โจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับเนื่องจากในอดีตเนี่ยเราไม่เคยมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับทุกกองบัญชาการทุกกองคับการมีศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์อยู่ทุกบก.ทุกบช.นะครับผมก็เลยเกิดแนวความคิดใหม่ว่าแทนที่สปจร.ตร.จะมีชุดเฉพาะกิจในการทำหน้าที่ไล่จับคนร้ายมันก็จะไปซ้ำซ้อนกับบก.และก็บช.ต่างๆนะครับจึงเปลี่ยนแปลงโฉมศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ของตร.เสียใหม่จากการเป็นชุดเฉพาะกิจไปไล่จับมาเป็นศูนย์ที่เก็บรักษาหรือรวบรวมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรถหายหรือแก๊งคนร้ายต่างๆนะครับไว้ที่สปจร.ตร.แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดสายด่วนรับแจ้งรถหาย1192ซึ่งจะนำไปสู่การสกัดจับกุมภายในไม่เกิน5นาทีแล้วก็เปิดเว็บไซต์นะครับเดิมเราใช้ว่าเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ว่ารถคาแต่ได้รับคำแนะนำจากพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรืออยู่ในชนบทอาจจะไม่สะดวกที่จะใช้ภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เป็นเว็บรถหายรถหาย .com ครับพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปตรงๆกันนะครับใช่ครับโอเคโอเคครับเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงหาข้อมูลง่ายขึ้นและก็ทั่วถึงขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำครับจากการที่เราไม่มีชุด
จับกุมหรือชุดปฏิบัติการเนี่ยจึงมั่นใจว่าเราไม่มีชุดจะไปติดต่อหรือไปพบปะกับผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์ของเราเนี่ยสามารถติดตามจับกุมกระบวนการคนร้ายซึ่งใช้วิธีโจรกรรมและนำไปสวมทะเบียนกับซากรถซึ่งเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถใช้การได้เป็นจำนวนมากหลายร้อยคันนะครับตรงนี้เนี่ยมันส่งผลถึงการทำธุรกิจของเต้นรถต่างๆเพราะขบวนการโจรกรรมรถแล้วนำไปสวมซากสวมทะเบียนเนี่ยจะนำรถซึ่งโจรกรรมแล้วมาสวมซากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปขายให้เต็นท์รถโดยเต็นท์รถจะรู้หรือไม่รู้จะรู้เห็นเป็นใจหรือไม่รู้เห็นเป็นใจก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสันนิษฐานหรือเข้าใจว่าเต็นท์รถหลายๆเต็นท์น่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือเห็นกับประโยชน์ส่วนน้อยเช่นราคารถที่แก๊งโจรกรรมรถเอามาขายถูกกว่าราคารถทั่วไปซึ่งผมก็ไม่อยากจะปรับปรับนะครับผู้ที่ประกอบการเป็นรถหรือขายรถมือสองเนี่ยเป็นวิชาชีพพิเศษซึ่งมีความชำนาญพิเศษการที่จะถูกกระบวนการหรือแก๊งต่างๆหลอกต้มเนี่ยมันไม่ง่ายอะฮะถ้าไม่มีส่วนเจ้าของเต็นท์รถเนี่ยพยามังกรทั้งนั้นนะฮะใช่ครับใช่คุณนายถูกร้ายร่องรอยทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะใช่ครับถ้ารับรถซื้อรถเข้าเต็นท์โดยไม่รู้ว่าเป็นของร้อนเนี่ยนะฮะผมว่าเปลี่ยนอาชีพเถอะโกหกแล้วล่ะประมาณนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นช่องว่างที่ทำให้ตำรวจหัวใสหรือตำรวจนอกแถวที่ไปหาผลประโยชน์จากเต็นท์รถโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สปจรหรือตรหรือสปจรของกองบัญชาการหรือกองคับการต่างๆนะครับไปเจ็บเงินหรือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณไม่จ่ายเงินก็จะค้นหรือจะสร้างความลำบากให้กับเขาหรอกนะฮะตำรวจกลุ่มนั้นเราเรียกกันว่าสับตำรวจเขาเรียกตำรวจบินใช่ไหมฮะก็แล้วแต่จะเรียกบินข้ามเขตบินข้ามหน่วยบินข้ามอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็สามารถจะเรียกกันโอเคโอเคตำรวจนักบินถ้าบินไปตบซับเต็นรถอ้างชื่อใครก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนี่บางอาจอ้างชื่อว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่นะฮะก็รู้กันอยู่คำถามก็คือว่ามันต้องแบบใจถึงมากเลยนะผมเชื่อว่าในทีนี้ไม่มีอะไรเนี่ยหลุดรอดสายตาของว่าที่ผบ.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะฮะเป็นตำรวจหน่วยไหนครับอย่างนี้นะครับคือก็มีข่าวมาเข้าหูผมว่ามีความพยายามวิ่งเต้นที่จะมาขอสังกัดหรือมาเข้าชุดหรือเอาชื่อมาอยู่ในศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ในเจตนาที่เมื่อเข้ามาแล้วก็จะไปแสวงหาผมอ๋อมันจะมียี่ห้อในการออกไปปฏิบัติการบินนะฮะได้มีโลโก้หรือมีเอาไปอ้างได้แล้วก็ตรวจสอบได้ว่าอยู่กับผมจริงอะไรนะครับก็พยายามวิ่งเข้ามาขออยู่สปจรตรเยอะเลยช่วงนี้ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับตำรวจที่ว่านี่เป็นตำรวจส่วนน้อยนะครับที่จะทำให้ตำรวจดีๆส่วนใหญ่แก่หายนะครับตำรวจมีต้อง 200,000 กว่าคนส่วนน้อยๆตรงนี้นะครับจะสร้างความเสียหายให้กับตำรวจส่วนใหญ่และสร้างความเกลียดชังจากพี่น้องประชาชนมาสู่ตำรวจด้วยกันผมจำเป็นจะต้องกำจัดหรือไม่ให้เกิดขึ้นเด็ดขาดครับฟังดูอย่างนี้รู้แล้วล่ะและก็ผมเชื่อว่าที่ผบ.สมยศนั้นจะมีหลักฐานอยู่ในมือหลักฐานก็คือพยานบุคคลเจ้าของเต็นท์บางเต็นท์นะฮะที่พร้อมจะเป็นพยานบุคคลในการชี้ตัวและรู้ด้วยว่าตำรวจนักบินเนี่ยนะกลุ่มนั้นเนี่ยสังกัดกองปราบตำรวจนอกแถวกองปราบถูกไหมก็ข้อมูลตรงกันไหมข้อมูลตรงกันนะเดี๋ยวจะไปเสียชื่อหน่วยงานเขาเปล่าครับแต่ว่าเป็นตำรวจนอกแถวกองปราบใช่ไหมไม่ยืนยันนะครับไม่ยืนยันนะไม่ยืนยันจะลากตัวมาแถลงข่าวโชว์สังคมว่าบุคคลเหล่านี้เป็นตำรวจไม่ดีได้ซักสัปดาห์ไหนฮะ
ผมไม่สามารถบอกได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบตัวบุคคลจริงๆแต่ทราบเพียงข่าวว่ามีการดำเนินการอย่างนี้ก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่าผมอยากให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีกับตำรวจแล้วก็จากที่ไม่เคยรักกับมารักตำรวจหรือรักน้อยก็กลับให้มารักมากขึ้นครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากทำจริงครับโอเคอีกนิดนึงนะฮะเป็นที่ถูกตำรวจนักบินไถนะฮะระยะนี้ที่ข่าวเข้ามาจะเป็นเต้นรถซุปเปอร์คาร์ใช่ไหมฮะจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ผ่านคุณดนัยคุณอมรรัตน์ไปเลยว่าเราไม่มีนโยบายเช่นนั้นนะครับโดยเฉพาะผมนี่ไม่มีนโยบายเช่นนั้นแล้วก็นะครับฝากถึงผู้ประกอบธุรกิจรถมือสองนะครับถ้ามีตำรวจไม่ว่าจากหน่วยไหนก็แล้วแต่ไปอ้างแล้วไปเรียกรับผลประโยชน์ท่านมี CCTV นะครับมีโทรศัพท์มือถือท่านถ่ายคลิปแล้วส่งให้ผมจะดำเนินการอย่างเฉียบขาดนะครับแล้วจะไม่ให้มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกขอร้องเพียงแต่ว่าตัวท่านผู้ประกอบการเองอย่าไปทำทุจริตหรือทำผิดกฎหมายอันนี้ถ้าทำทุจริตทำผิดกฎหมายต้องจับนะครับต้องจับฟังดูว่าตอนแล้วต้องไม่มีสินบนครับฟังดูว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดแต่ต้องการปรามแล้วก็ขู่ให้หยุดพฤติกรรมแค่นั้นหรือเปล่าคะเมื่อมันมีกระแสเข้ามาตอนนี้หลักฐานเพียงพอหรือไม่เพียงพอก็แล้วแต่เราจะต้องยุดมันก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับองค์กรคือสำนักงานของมวลชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสร้างความจงเกลียดหรือเกลียดชังจากประชาชนมาสู่ตำรวจอันนี้ต้องหยุดให้ได้ครับต้องหยุดครับไปกันอีกเรื่องฮะสั้นๆเลยฮะคุณสมยศฮะวันศุกร์ที่12จะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.เพื่อพิจารณาพ้นการยกย้ายระดับในพลตำรวจใช่ไหมฮะครับก็เนี่ยที่ผมยืนสัมภาษณ์คุณดนัยคุณมรัตน์อยู่เนี่ยผมรอใช่ไหมครับเกินเวลาโอเคโอเคผมขอนาทีเดียวก็เป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องบุคผู้เหมาะสมที่จะสามารถเลื่อนตำแหน่งจากระดับพลโทขึ้นพลเอกเป็นพลเอกแล้วก็พลตรีขึ้นเป็นพลโทคือจากรองผู้จัดการขึ้นเป็นระดับผู้จัดการแล้วก็ผู้จัดการขึ้นเป็นระดับผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วก็ผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นเป็นระดับรองแล้วก็ระดับผู้บัญชาการขึ้นไปจนกระทั่งถึงรองผบ.ตร.และทิศเท่าถูกไหมฮะใช่ครับเอาฮะเข้าสู่ประเด็นเลยฮะเขานินทากันว่านรต.31รุ่นเดียวกันกับคุณสมยศเนี่ยแหละและนรต.รุ่น36นะฮะรุ่นเดียวกันกับพลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดานะฮะแปะเก้าโลที่เขาเรียกกันเนี่ยนะฮะหรือนอนหนึ่งอีซี่พาร์ทเนี่ยนะฮะจะเป็น2รุ่นที่ขึ้นหม้อเลยนี้ผมยังไม่เห็นบัญชีนะครับยังไม่ทราบตัวชื่อบุคคลแล้วก็ยังไม่ได้ทราบว่ารายชื่อที่ทางแต่ละกองบัญชาการเสนอเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเนี่ยเป็นใครบ้างอันนี้ต้องขอดูเนี่ยหลังประชุมก็อาจจะพอรู้นะครับครับครับรุ่น36นี่ถ้าขึ้นรองผบ.ตร.หรือเทียบเท่าเนี่ยมันจะเร็วไปไหมครั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามันมีความเหมาะสมแล้วก็มีตำแหน่งที่ว่างหรือไม่อย่างไรแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและกติกานะครับไม่ใช่สามารถจะพาสช่างอะไรง่ายครับแม้แต่สมมติว่าถ้าวันศุกร์นี้นะฮะมติที่ออกมานะฮะนรต31นรต36ได้ขึ้นเป็นแผงเหมือนอย่างที่หนังสือพิมพ์เขาพาดหัวข่าวเช้าวันนี้นะฮะก็คงได้เฮกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะพร้อมกับเสียงดินท้าอีกเยอะแยะเลยเราต้องยอมรับในกติกานะครับว่าถ้าตำแหน่งข้างหน้ามันว่างมันก็ไล่เรียงลำดับขั้นบันไดขึ้นมามันไม่มีทางกระโดดข้ามกันได้ฮะมันต้องเป็นไปตามนั้นครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะคุณนมรัตน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงค่ะเป็นสองเรื่องมันจะสมบูรณ์หรือมันยังขาดวิ่นก็ไม่ทราบสิครับเรื่องที่หนึ่งก็เป็นที่รู้กันนะเป็นที่รู้กันเลยนะฮะ
มักจะมีการเอาทะเบียนของรถที่หมดสภาพที่เป็นซากไปแล้วเนี่ยมาสวมรถที่ผิดกฎหมายใช่โดยเฉพาะนำไม่ว่าจะเป็นรถขโมยไม่ว่าจะเป็นรถที่นำเข้าโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายหลีกเลี่ยงภาษีอะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะดังนั้นภารกิจหนึ่งของสปจรตรของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็คือจะโฟกัสไปที่รถสวมซากรถสวมทะเบียนอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะรู้กันนะฮะมันเกิดขึ้นเนืองๆนะเอาทะเบียนของซากรถมาสวมใส่รถผิดกฎหมายทั้งรถขโมยและรถลักลอบนำเข้าประมาณนั้นเยอะแน่นอนที่สุดนะฮะเป็นรถเนี่ยย่อมเป็นตลาดระบายรถสวมซากรถสวมทะเบียนจะเป็นตลาดใหญ่ในการระบายรถประเภทนี้ใช่ค่ะเป็นตลาดสำคัญเลยค่ะดังนั้นจึงมีตำรวจนักบินกลุ่มหนึ่งอ้างชื่อสมยศพุ่มพันธ์ม่วงบินไปตบทรัพย์บรรดาเต้นรถถ้าไม่อยากมีปัญหาจ่ายมาซะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะจบสวยหรือเปล่าตำรวจเนี่ยอยู่กับแหล่งข้อมูลนะแล้วก็จมูกไวยิ่งกว่ามดอีกนะฮะดังนั้นจะรู้เลยว่าบินเข้าเต้นไหนแล้วได้แซวมีข้อมูลหมดแล้วล่ะบินเข้าเต้นไหนแล้วได้แต่รายการนี้ก็อย่างว่าแหละเต้นที่ตำรวจนักบินชอบเข้าจะเป็นเต้นรถซุปเปอร์คาร์มือสองหรือไม่ก็เต้นรถขายหรูๆเช่น BM มือสองเบนซ์มือสองดังนี้เป็นต้นเพราะรถเหล่านี้มันคุ้มค่าคุ้มราคาในการที่จะเสี่ยงในการที่จะสวมซากสวมทะเบียนถูกค่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าของเต้นรถที่ถูกกฎหมายมีสักกี่คนผมเกรงว่าเกินกว่าครึ่งค่อนวงการนะฮะเล่นของร้อนนะฮะหยิกเล็บเจ็บเนื้อจะไม่กล้าแจ้งความมาสิแต่จะใช้วิธีโจรด้วยกันนะฮะพวกตรงไม่ต้องอ้อมค้อมนะคือไงคะคนในแวดวงธุรกิจสีเทาๆนะมันอยู่ในเส้นทางโจรในเครื่องแบบทั้งสิ้นนะฮะเมื่อถูกโจรในเครื่องแบบบินมาปล้นก็ต้องเอาโจรในเครื่องแบบด้วยกันเนี่ยจัดการไปจัดการผมพูดถูกไหมเห็นภาพมากกว่าค่ะพอแล้วเอาเรื่องที่สองจริงๆนะวันเนี้ยรักษาราชการแทนผบ.ตร.พลตำรวจเอกวชิรพงศ์ประสานราชกิจวันนี้มีประชุมค่ะเรียกประชุมรองผบ.ตร.และเจรตำรวจแห่งชาติใช่แล้วเขย่าโผในเป็นตำรวจใช่แล้วค่ะก็อย่างที่คุณสมยศว่าตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการก็คือพลตำรวจตีขึ้นโทก็คือผู้บัญชาการใช่ไหมใช่ค่ะโทขึ้นเอกก็คือรองผบ.ตร.ตรีขึ้นโทเนี่ยมันมีทั้งในระนาบของผู้บัญชาการและในระนาบของผู้ช่วยผบ.ตร.ใช่ค่ะโทขึ้นเอกมันมีทั้งรองผบ.ตร.ที่ปรึกษาสบ.10เจเลเจเลตำรวจแห่งชาติดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะอุ๊บปีนี้เกษียณเยอะนะเขาบอกว่าทั้งเกษียณด้วยทั้งว่างเลื่อนขึ้นไปแล้วเยอะมากถ้าระดับผบ.ช.เนี่ยก็ว่างถึง23ตำแหน่งไม่น้อยนะไม่ใช่รวมเขามีรวมทั้งหมดรองผบ.ตร.ว่าง3เอาแยกก่อนรองผบ.ตร.ว่าง3สบ.10เท่ารองผบ.ตร.ว่าง4เป็น7นะฮะเป็น7ในระนาบรองผบ.ตร.นี่ว่าง7นะถูกค่ะผู้ช่วยผบ.ตร.และเทียบเท่า6กับว่าง6ว่าง6ค่ะ13แล้วนะ6กับ7 13ค่ะระดับผู้บัญชาการว่าง1023บวกแล้วเบ็ดเสร็จสลัดตาถ้ามีการปรับเลื่อนขึ้นไปโอ้โหก็จะว่างกันแบบเป็นแผงๆแต่ละระดับเลยนะประธานโทษนะที่เขานินทากันว่านรต31ขึ้นเป็นแผงนะฮะยกตัวอย่างเช่นพลตำรวจโทเรืองศักดิ์จริตเอกนรต31ได้ขึ้นรองผบ.ตร.ค่ะนะพลตำรวจตรีอำนวยนิมโนได้ขยับขึ้นพลตำรวจโทผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ค่ะพลตำรวจโทพิสันจุนดิโลกนรต31ได้ขยับไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พลตำรวจตรีบุญเลิศใจประดิษฐ์นรต31นะได้สไลด์ขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4แต่ว่าที่จี๊ดจริงๆมีอยู่3ชื่อชื่อที่1พลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดาได้สไลด์ขึ้นรองผบ.ตร.จากผู้ช่วยผบ.ตร.ใช่ค่ะขึ้นเป็นรองผบ.ตร.นี่แหละรุ่น36เชื่อไหมครับจักรทิพย์ชัยจินดาเนี่ยที่เขาก็มีฉายาที่เขาเรียกขานกันในวงการนะฮะมีตั้งแต่นอนหนึ่งอีซี่พาร์ทมั้ง
แปะ9โลมั่งนะฮะประมาณนั้นอย่าถามนะฮะแปะ9โลเนี่ยมันฉายานี้ได้มาอย่างไรนะเอาเป็นว่าเขาเรียกกันแปะ9โลนะฮะนรต. 36คนนี้นะฮะพลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดาโตเร็วมากเลยต้องบอกว่าเร็วจริงๆ36รุ่น36ได้ขึ้นเป็นรองผบตร.ละถือว่าเร็วนะเร็วเร็วมากถ้าเป็นไปตามข่าวนะอันที่คนที่หนึ่งชื่อที่สองชื่อที่สองยังมีอีกนะคะพลตำรวจตีชัยวัฒน์เกตวรชัยใช่ไหมนี่ก็เป็นนรต. 36นะคะมีข่าวว่าจะได้ขึ้นเป็นผบช.ใช่ไหมคะจากรองผบช.ขึ้นผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลแต่ไม่เท่าไหร่แต่ไม่เท่าไหร่มีชื่อไหนคะคือ36นะมีพลตำรวจโทจักรทิพย์ได้ขึ้นมีพลตำรวจตรีชัยวัฒน์เกตวรชัยอย่างที่คุณแมวสาวว่า มีพลตำรวจโทศักดาชินพักดีจะเป็นตำรวจนี่ประมาณนี้แต่ว่า3ชื่อที่จี๊ดเนี่ยนะฮะชื่อที่1ก็คือพลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดารุ่น36ได้สไลด์ขึ้นรองผบตร.โอ้โหดาวรุ่งพุ่งแรงของรุ่นค่ะซีดปากเลยนะฮะถัดมาจะเป็นรุ่น34นรต. 34ได้สไลด์ขึ้นรองผบตร.เที่ยวนี้เขาเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นรองผบตร.ในตำแหน่งที่ปรึกษาสบส10ค่ะแต่ก็เทียบเท่าอ่ะนะเทียบเท่าค่ะชื่อที่2ที่จี๊ดนรต. 34เป็นสายตรงของคุณสนธิลิ้มทองกุลพลตำรวจโทชยะสิริอัมพันธ์กุลโอ้โหเขาเรียกกันพิยะโอ้โหแต่ว่าพิยะของกระผมนะฮะคนบ้านพระอาทิตย์คุ้นเคยกันดีเมื่อสักนานมาแล้วในอดีตเนี่ยงานหลักของพิยะก็คือเฝ้าหน้าห้องคุณสุธิลิ้มทองกุลเขานินทากันอย่างนั้นเขานินทากันนะแท้จริงอย่างไรผมไม่ทราบนะนินทากันมาแต่ว่าชีวิตวันนี้ของพิยะของกระผมนี่ขึ้นละจะได้สไลด์ขึ้นที่ปรึกษาสบสิบเทียบเท่ารองผบตร.ค่ะก็ซีปากันเล็กๆกันนะฮะนะชื่อที่สามโอ้อยู่ยงคงกระพันมากพลตำรวจโทพงพัชยพันธ์นี่นรต. 31ปักหลักอยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาอย่างเยอะๆยาวนานนะฮะว่ายังอยู่ที่เดิมอยู่ด้วยต้องถือว่าเป็นกรณีพิเศษแล้วกันนะฮะดูเหมือนพลตำรวจโทพงพัชยพันธ์นรต. 31นี่จะเหมาะสมกับงานในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะรู้สึกอยู่ในตำแหน่งนี้มาหลายปีมากนะแล้วรอบนี้เขาบอกยังอยู่รอบนี้ก็จะยังอยู่ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะฮะจะไม่มีการเปลี่ยนนะฮะก็เป็น3ตำแหน่งที่เขาซีดกันเล็กๆกันนะครับเอาไปพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะอินไซต์ไทยแลนด์คุณฟังคุณผู้ชมสะพานไม้ฝีมือช่างมอญสะพานโบราณอายุเก่าแก่มันเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสังขละจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะเป็นสะพานไม้ฝีมือช่างมอญโบราณที่สร้างข้ามสะพานข้ามแม่น้ำซองกะเลียนะนะคะที่สังขละนะคะการเมื่อพูดถึงหลวงพ่ออุตมะก็ต้องนึกถึงวัดวังวิเวกาใช่แล้วและก็ต้องนึกถึงสะพานไม้ฝีมือช่างมอญโบราณนะฮะใช่เพราะสร้างขึ้นโดยดำริของหลวงพ่ออุตมะเป็นสะพานไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เป็นทางการก็คือสะพานอุตมานุสรณ์ปรากฏว่ามันก็ตามอายุไขนะฮะเพราะเป็นสะพานไม้ด้วยมันเกิดพังค่ะเมื่อมันพังเนี่ยมันสะเทือนมันกระทบกระเทือนจิตใจของคนไทยเมืองการแล้วก็คนครึ่งค่อนประเทศนะว่ากันไปแล้วสะพานไม้หรือสะพานอุตมานุสรณ์นั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของอาจารย์ของใครหลายคนก็คือเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพ่ออุตมะด้วยพูดเริ่มนะคะเป็นเนื้อสิ่งอื่นใดนักประวัติศาสตร์นักอะไรต้องมีอะไรเขาก็เสียดายนะมันเป็นสะพานไม้ฝีมือช่างมอญโบราณนะใช่แล้วว่ากันไปแล้วเนี่ยมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องอนุรักษ์ไว้เหมือนกันใช่เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดจึงเกิดการระดมทุนกันจึงเกิดการระดมทุนกันเพื่อที่จะซ่อมบูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมให้มากที่สุดนะคะเพราะเป็นสะพานไม้ค่ะแน่นอนที่สุดนะฮะเจ้าภาพนะฮะในการดำเนินการก็เห็นจะเป็นทางจังหวัดกาญจนบุรีค่ะลงมาดูแลเรื่องนี้ค่ะทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดปอรุ่งเรืองวัสดุพันธ์ใช่ค่ะให้ไปดำเนินการซ่อมให้เป็นคนซ่อมในวงเงิน16ล้าน
340,000 16,340,000 ประมาณนั้นนะกำหนดต้องแล้วเสร็จ6สิงหาคม2557ไม่เสร็จหอจกปรุ่งเรืองวัสดุพันธ์ขอขยายเวลาก็มีการขยายเวลาให้จนทั้งถึงวันที่10กันยา2557แต่ว่าดูอาการแล้วยังไงก็ไม่เสร็จไม่น่าจะเสร็จเพราะคืบหน้าไปน้อยมากประเด็นก็คือประเด็นก็คือเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกันตั้งแต่ฝ่ายจังหวัดนะฮะซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการนะครับกับทางวัดวังวิเวกาทั้งบริษัทด้วยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องปอรุ่งเรืองใช่ค่ะเขามาร่วมพูดคุยแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องของจังหวัดนะคะในที่สุดนะฮะทางราชการก็เสนอให้มีการยกเลิกสัญญานะแล้วก็เปลี่ยนเอาทหารเข้ามาเป็นคนก่อสร้างแทนให้กองแทนนะฮะราบที่9นะคะเข้ามาโดยสิ่งที่แรกเปลี่ยนให้ยอมให้มีการยอมยกเลิกสัญญาด้วยดีไม่เป็นความกันต่อไปนะครับจึงมีการตัดสินใจที่จะจ่ายชดเชยให้ปอรุ่งเรืองวัสดุพันธ์10 ล้านบาทใช่โดยประมาณเท่านั้นเองสังคมทั้งสังคมก็มีคำถามเยอะดังนั้นเราจะไปกันที่เราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณกัดพลแก้วประภาสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดนัยครับคุณอมรรัตน์ครับครับท่านรองเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่4กันยาตอนที่มีการเจรจายกเลิกสัญญาจ่ายชดเชยกันนะครับเข้าร่วมครับได้เข้าร่วมการประชุมกับท่านนายกการจังหวัดครับครับทีนี้เอากันแบบตรงประเด็นนะฮะที่สังคมที่เขามีคำถามปอรุ่งเรืองวัสดุพันผิดสัญญาสร้างเสร็จไม่ทันตามกำหนดขยายเวลาให้จนกระทั่งถึงวันที่10กันยาดูแนวโน้มก็ไม่เสร็จนะครับได้อย่างมากก็ครึ่งเดียวเท่านั้นเองงานที่สร้างนะฮะจะยกเลิกสัญญาก็ชอบที่จะยกเลิกได้ทำไมยกเลิกสัญญาแล้วจะต้องชดเชยให้กับปอรุ่งเรืองวัสดุพันธ์10ล้านบาทเขาไม่เข้าใจตรงนี้หลายคนเขาไม่เข้าใจจริงๆต้องไปปรับอีกด้วยซ้ำค่ะครับก็คืออย่างนี้ครับทั้งจังหวัดเองเนี่ยโดยการดำเนินการเนี่ยทุกคนก็อยากให้สภาเนี่ยแล้วเสร็จสมบูรณ์อันนี้ก่อนนะครับเสร็จโดยเร็วนะครับแล้วนี่จังหวัดเองก็เคยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการทั้ง3ทางอันที่หนึ่งก็คือบอกเลิกสัญญาเลยแล้วก็ไปฟ้องร้องเอาที่ศาลอันนี้บอกเลิกแล้วก็สัญญาเดิมนะครับไปฟ้องร้องที่ศาลที่มันอาจจะใช้เวลาฟ้องร้องที่ศาลฟ้องร้องที่ศาลหมายถึงทางจังหวัดฟ้องไม่ได้ให้เขาไปฟ้องอันนี้ให้เขาไปฟ้องให้ปอรุ่งเรืองให้ปอรุ่งไปฟ้องศาลเอาเองแล้วก็ไปเรียกค่าไปคิดไปอันที่สองก็คือว่านะครับสมมติให้ดำเนินการต่อและเช่นขยายเวลาต่อไปอีก20 วันจากที่เคยมาเขาบอกว่าเขางานเขาถึงวันที่10กันยายนเนี่ยเขาจะเสร็จ80ถ้าต่อ20แล้วนี่เราจะรับประกันได้ยังไงว่า 20% เนี่ยงานคุณจะเสร็จอีกอ่ะเพราะว่าเกิดคุณต่อ20วันแล้วคุณก็ไม่เสร็จยังไม่เสร็จสังคมก็จะแล้วขอมาขอต่ออีก5วันขออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คล้ายๆว่าเอ๊ะความมั่นใจของเพราะคุณเป็นคนรับปากกับสังคมเองว่าวันที่10กันยาเนี่ยเสร็จแน่แต่คุณบอก80นะฮะแต่นี้เราก็บอกว่าคุณอย่ามาอีก 20% คุณหยุดเถอะไม่ต้องไปเรามาคุยกันดีๆแล้วก็ใช้หลักของกฎหมายที่ว่าสัญญาประนีประนอมเป็นสัญญาแท้ๆสัญญาต่อเนื่องกับข่าวก็คือว่าคุณทำงานไปเท่าไหร่แล้วคุณเสียหายคุณหมดงานทั้งหมดไปเท่าไหร่เสียไปเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่เขาคุณปอรุ่งเรืองเขาก็บอกว่าเขาหมดไป13 ล้านผมก็งงอ่ะก็ให้ถอดตัวเลขออกมานะครับโดยวันนั้นเนี่ยในการประชุมมีทั้งท่านอัยการท่านผู้แทนจังหวัดนะครับฝ่ายหอการค้าสภาอุตสาหกรรมวัดแล้วก็มีฝ่ายช่างก็มีทั้งทางหลวงชนบทโยธาซึ่งเขาเก่งด้านงานสะพานเนี่ยนะครับเขามาร่วมด้วยงานวันนั้นนะวันที่4เนี่ยครับท่านครับเขาเสร็จนะประมาณ 60.94 ซึ่งฝ่ายช่างเอามาแสดง60.94% เนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นจากฐานของค่าจ้าง16.4 ล้านเนี่ย 16.4 ล้านเนี่ยโทษครับมันก็ประมาณสัก9 ล้านกว่าบาทฮะ9.9 ล้านอันนี้เป็นงานประมาณ9.9 ล้านใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ไม่เชื่อแล้วครับเราก็เทียบกับ BOQ ทางราชการเรียกว่าใบแสดงปริมาณงานราคาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งวิศวะเขาอันนี้ตามเนื้องานจริงเลยนะครับไม่ได้ตีตามแบบว่าราคาออกมาถอดราคาครับใช่ครับมันก็ตรงกันก็คือไปตรงกันที่9.9 ล้านครับอย่างไรก็ตามครับเขาบอกว่าไอ้นี่คือเนื้องานหน้าสะพานนะ9.9 ล้านเนี่ยนะครับผมเองก็มีธงอยู่แล้วนะครับในใจเนี่ยผมว่าให้ผมตัวสำหรับตัวเองให้ไม่เกิน 50% เราคือ8 ล้านเนี่ยแต่ถ้าตามเขาบอกว่ายังมีไม้
ไม้วัสดุที่กำลังขนมาวันนี้วันที่4เนี่ย อีกล้านกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเขาก็ในเขามีใบเสร็จมาให้ดูนะครับว่าอีกล้านกว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตอกเสาเข็มให้หมดเลยทั้งจำนวนอีก5ตับที่เหลือคือพอ25ท่อนเนี่ยซึ่งเป็นเงินค่าตอกเสาเข็มเนี่ยเขาจะได้คนที่มารับงานกองบุรณาธิการไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะการใช้วัสดุหนักแล้วก็ความมั่นคงแห่งสะพานครับท่านครับแล้วนอกนั้นก็เป็นเขาบอกมีค่าวัสดุอื่นที่ทิ้งไว้หน้างานเช่นกาเบียนหินอะไรต่างๆเขาบอกเขาใช้ไป13ล้านโอเคในที่สุดก็จบกันที่ตัวเลข10ล้านน่ะโอเคใช่ครับมันมีคำถามเดียวฮะท่านรองผู้ว่าครับก็คือปอรุ่งเรืองสร้างเสร็จไม่ทันผิดสัญญาเราจะเลิกสัญญาทำไมต้องจ่ายชดเชยให้ปอรุ่งเรือง10ล้านบาทเรามีคิดค่าเสียหายด้วยไหมเขาจะต้องจ่ายค่าเสียหายเราไม่ใช่เราชดเชยเขานะค่ากลับอย่างที่เรียนไงฮะว่าเขาก็ต้องมันมีประเด็นอันนึงซึ่งเขาก็เตรียมจะนั่นฟ้องจังหวัดอยู่ก็คือว่าเขาขอขยายสัญญาเมื่อตอนเข้างานไม่ได้เนี่ยเมื่อวันตอนเข้างานตอนขยับแพรลูกบวบกับสิ่งก่อสร้างเขาก็คงจะขอสงวนไว้ว่าทำไมเขาขอว่า50วันที่ทางพื้นที่เนี่ยไม่ขยายสิ่งก่อสร้างให้เขานะครับซึ่งเราก็ไม่ขยายนะครับเขาก็คือประเด็นนี้เขาจะนำไปทำให้มันยืดเยื้อแล้วก็ทำให้โอเคครับครับประเด็นมันอยู่ตรงที่เขาต่อสู้ว่าเขาเข้างานเข้าพื้นที่ตามกำหนดไม่ได้ไม่ได้50วันตอนนั้นเนี่ยมันเสียเวลาไปกี่วันฮะ50วันฮะ50วันเราชดเชยให้เขาไปแล้วกี่วันฮะ30วันเราชดเชยไปแล้ว30วันเขาก็ยังไม่เสร็จใช่ครับถูกไหมฮะและแนวโน้มก็อาจจะยังไม่เสร็จด้วยถูกไหมฮะถูกครับถูกครับคือเขาเข้างานเข้าพื้นที่ช้าไป50วันแต่เราโป้ให้แล้ว30วันแต่ดูแนวโน้มยังไงมันก็ไม่เสร็จแต่เพราะว่าสร้างได้แค่ 60% เท่านั้นเองนะฮะถูกไหมเขาบอกวันที่10กันยาเนี่ยเขาเราอาจจะเป็นไปได้วันที่10กันยาก็จะได้10กันยาเป็นวันสุดท้ายที่เราที่ว่าต่อให้เขาใช่ไหมคะเป็น10กันยาเนี่ยเขาได้ 80% ซึ่งของมาแล้วอุปกรณ์ต่างๆมาเราก็แต่เราไม่รอถึง10กันยาครับนะฮะเอ๊ะถามนิดนึงนอกจากค่าปรับตรงนี้เรามีการคิดค่าชดเชยค่าเสียโอกาสค่าเสียหายในส่วนของเราอีกปมนึงด้วยหรือเปล่าคะมีฮะเราก็มีคิดค่าปรับของเราอยู่ในเนี้ยแล้วก็คือใบแสดงรายการเนี่ยฝ่ายช่างก็ถอดออกมาเป็นรายละเอียดยิบเลยนะครับเป็นตัวชิ้นวัสดุไม้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปตรงกับในพื้นที่ที่ไปคำนวณปริมาณงานครับท่านครับสรุปก็คือว่าเราจ่ายเขา10ล้านเลิก10ล้านเลิกแล้วต่อกันหลังจากนี้เอาทหารเข้ามาจัดการแทนว่างั้นเถอะครับครับใช่ครับก็ทิ้งไว้เป็นประเด็นว่าสังคมจะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นะฮะเอาละครับขอบคุณมากครับท่านรองครับขอบคุณนะครับคุณอมรรัตน์ครับครับขอบคุณครับคุณนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณขัดพลแก้วประพัดสังคมจะสรุปอย่างไรไปสรุปกันตัวเองฟังแล้วปวดหัวพักสักครู่ดีกว่าค่ะวิทยุได้แค่ไหนแค่นั้นนะฮะทีวีเดี๋ยวเราคุยกันต่ออีกนิดนึงนะฮะปิดท้ายด้วยอะไรที่อยู่ในใจของคุณผู้ฟังของคุณผู้ชมดีกว่าไหมถามเข้ามาเยอะด้วยค่ะถามเข้ามาเยอะเอาเรื่องง่ายๆก่อนคุณหมาแก่คุณแมวสาวครับทำไมไม่คุยเรื่องไม้ทองคำบ้างครับชาวบ้านเขาอยากรู้เงียบเป็นเป่าสากเลยหรือครับถามหม่อมท่านให้หน่อยครับด้วยความเคารพหมายถึงไมโครโฟนในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชุดใหม่ที่จะใช้ในการประชุมวันพรุ่งนี้แหละมีคนไปคุยจนเจอว่าจัดซื้อด้วยราคาที่ทำให้อึ้งและทึ่งนะฮะไม้ตัวละ 149,000 บาทใช่ไหมใช่ค่ะ89ตัว 149,000 บาทต่อ1ตัวนะทั้งหมด89ตัวนะฮะเขาจึงเรียกกันว่าไม้ทองคำแพงขนาดตัวละเกือบ 150,000 นะฮะไม้ทองคำนะเป็นไม้ทองคำเนี่ยด้วยความเคารพเช้าวันนี้แล้วว่ากันที่จริงตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วล่ะเราพยายามที่จะต่อสายไปที่อธิบดีกรมอยู่เรื่องของเรื่องผู้สื่อข่าวไปถามหม่อมหลวงบรรณดาดิษกุลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับเรื่องไม้ทองคำเรื่องไม้ทองคำหม่อมหลวงบรรณดาบอกผมไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของการจะซื้อเป็นเรื่องของกรมโยธาธิการและผังเมืองเราจึงต่อสายไปที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองปรากฏว่าคุณมณฑลสุขประเสริฐผมเชื่อว่าระยะนี้จะไม่ว่างตลอดนะครับเช้าวันนี้ต่อสายอีกก็ไม่ว่างอีกนะฮะขอเทปก็ไม่ว่างเทปก็ไม่ว่าง
จะสดก็ไม่ว่างยังไม่มีคำตอบให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ถามเข้ามาเยอะท่านจวีนกลับไปที่หม่อมหลวงมนัสดาก็ไม่สะดวกและไม่ว่างแล้วก็ฝากมาบอกว่าไปถามกรมโยธาเพราะเป็นคนจัดซื้อใช่แล้วชัดเจนนะชัดเจนนะเอาอีกข้อความนึงก็แล้วกันแล้วจะได้จบนะครับช่วงนี้ค้าขายเงียบมากแต่รายงานข่าวบอกเศรษฐกิจดีหุ้นขึ้นแรงสรุปมันค้าขายดีเฉพาะคนรวยหรือเปล่าโอ้โหน่าคิดนะตลาดหุ้นเนี่ยโอ้โหระเบิดเถิดเทิงกันนะฮะจระเข้ปาดน้ำลายกันเป็นแถวฮะชนชั้นกลางชนชั้นสูงนี่ปาดน้ำลายกันเป็นแถวก็คือแต่คนขายของลำบากค่ะแต่ว่าชนชั้นกลางชนชั้นล่างลงมานั่นที่ค้าขายเป็นปกตินี่เขาเหนื่อยก็ต้องรับนะเขาเหนื่อยมีอยู่ครั้งหนึ่งปิดท้ายด้วยตรงนี้นะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมมีโอกาสได้ถามดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีที่ปรึกษาเศรษฐกิจกสช.รมต.พลังงานคนใหม่ถามอาจารย์อาจารย์ครึ่งหลังของปี57มีโอกาสไหมอาจารย์ธนงชัยตอบตรงไปตรงมาบอกครึ่งปีแรกมันยับเยินไปแล้วล่ะกูไม่กลับติดลบ GDP ติดลบเศรษฐกิจติดลบผลมันเกิดขึ้นแล้วครึ่งปีหลังก็อย่าหวังว่ามันจะดีขึ้นมันต้องขณะนี้มันต้องมองไปที่ปีหน้าละปีนี้มันทำอะไรไม่ได้มากหรอกต้องมองคิดไปถึงปีหน้าละว่าจะทำอะไรเพื่อกระตุ้นปีหน้าเศรษฐกิจปีหน้าให้มันเติบโตได้ส่วนครึ่งหลังปี57นั้นมันไม่ไหวแล้วมันเอาไม่อยู่ทำใจแล้วทั้งปีเนี่ยเขย่าทั้งปี GDP อาจจะโตได้สัก 1-2% ก็เก่งแล้วล่ะผมก็บอกว่าอาจารย์เศรษฐกิจไทยเนี่ยโดยมาตรฐานต้องโต 3% ถ้าโตต่ำกว่า 3% เนี่ยในความเป็นจริงมันเหมือนเสมือนติดลบโดยปริยายใช่ไหมอาจารย์ณรงค์ชัยก็พยักหน้างึกๆสรุปก็คือเข้าใจแล้วนะครับโอเคส่วนตลาดหุ้นมันจะบวกมันจะลบเนี่ยบางครั้งมันไม่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงเพียงประการเดียวมันมีปัจจัยอื่นประกอบด้วยใช่ค่ะโอเคหมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ